สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกัญชัยเจอกับตัวแพ้กัญชาแฟนคลับห่วงหลังเปิดข้อมูลหลายคนต่างค้นหาข้อมูลเรื่องกัญชาใช้อย่างไรประโยชน์คืออะไรวันนี้13มิถุนายน65ทางด้านสรยุทธ สุทัศนจินดาถึงกับสั่งห้ามทีมงานแบบเด็ดขาดหลังเห็นอาการทีมงานมากินคุกกี้ผสมกัญชาเพียงครึ่งชิ้นวันนี้14มิถุนายน65พิธีกรหนุ่มชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็ได้เผยในรายการที่วันทันเหตุการณ์ว่าตนก็แพ้กัญชาเหมือนกันโดยบอกว่าผมเคยแล้วใจสั่นเลยตัวนี้ชาไปหมดหายใจเร็วๆมันแบบแน่นหน้าอกเลยมีน้องคนนึงส่งเข้ามาในแฟนเพจบอกเป็นห่วงผมบอกอย่าไปพูดว่าเราแพ้กัญชาเดี๋ยวใครเขารู้จะมาทำร้ายพี่นมเอากัญชามาใส่อีกขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ